คุณนิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้จากผ้าเย็บบัวกันนะคะดอกไม้ที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นดอกดารารัตน์นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยอันดับแรกเราจะทำกลีบดอกไม้ก่อนนะคะเราจะใช้อยู่ที่3ซมนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นได้หรือว่าเป็นตัวผ้าเย็บบัวแล้วตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะได้นะคะปลากรีบดอกของดารารัตน์เราจะใช้อยู่ที่ต่อ1ดอกจะใช้ประมาณ6กลีบนะคะเราจะใช้6กลีบนะคะต่อไปเราจะทำปากดอกนะคะเราใช้สีคีแล้วเราก็จะซ้อนทับสีเหลืองนะคะปากดอกลงไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกลวยอันนี้เราทำใบนะคะเราจะใช้ท่อ PVC อยู่ที่5ซมนะคะ